องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลพบุรีเวลา 13:00 นของวันที่12มิถุนายน2566ที่ห้องประชุมชั้น4องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนางอรพินเจรพันธ์วานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเป็นประธานส่งมอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลพบุรีประกอบด้วยกองพลทหารปืนใหญ่จำนวน 10,000 ชุดสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีจำนวน 113,000 ชุดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีจำนวน 15,500 ชุดและที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรีจำนวน 40,000 ชุดรวมทั้งสิ้น 187,500 ชุดทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีรวมถึงสนับสนุนการดำเนินการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดลพบุรีให้มีปริมาณของผู้เสพและผู้กระทำความผิดลดลงและให้หมดไป